โอเคครับก็คือวันนี้มาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับในบทที่5ก็คือเรื่องของการพิจารณา point estimator นะครับที่เราใช้ในการประมาณนะค่าจากประชากรนะครับค่าพารามิเตอร์จากประชากรนะครับทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยก็คือเวลาที่เราพิจารณาประชากรนะเราอาจจะมีประชากรได้อยู่หลายกลุ่มขอโทษครับมีประชากรอยู่1กลุ่มของเรานะครับแต่ว่าเรามีเทคนิคที่ใช้ในการประมาณได้หลายเทคนิคนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะประมาณอันโนนพารามิเตอร์เซต้านะครับแล้วก็เรามีเทคนิคอยู่2เทคนิคที่สามารถใช้ช่วยในการประมาณได้นะครับเทคนิคหนึ่งเราเรียกเป็น estimator ชื่อ D1 ละกันนะครับแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับเป็น D2 สมมุตินะครับว่าทั้ง2เทคนิคที่ใช้ในการประมาณครับก็คือให้ผลลัพธ์ของ estimator ที่เป็นแบบไม่เอ็นเอียงก็คือเป็น unbiased estimator ทั้งคู่สำหรับค่าพารามิเตอร์เซต้าที่เราต้องการที่จะประมาณนะครับเวลาที่เราบอกว่าไม่เอ็นเอียงเนี่ยความหมายก็คือว่านะถ้าเราสนใจ estimator D1 นะครับ estimator D2 ว่ามีค่า expectation เท่ากับเท่าไหร่นะ expectation ของมันจะมีค่าเท่ากับ unknown parameter ที่ต้องการจะประมาณก็คือ zeta นั่นเองนะครับแล้วก็ในกรณีนี้นะที่เรามี unbiased estimator D1 D2นะครับสิ่งที่เราทราบอีกด้วยนะครับก็คือว่าค่าของ mean square error ในการประมาณ unknown parameter zeta นะครับด้วย D1 แล้วก็ mean square error ในการประมาณด้วย D2 จะสามารถเขียนออกมาได้เป็นค่าของ variance นะครับของ estimator นั่นเองนะครับขอสมมุติว่าค่าของ variance ของ estimator D1 D2 อาจารย์เรียกเป็นซิกมา1กำลัง2แล้วก็ซิกมา2กำลัง2ก็แล้วกันนะครับคำถามนะครับก็คือเอาหลักนะเรามีเทคนิคในการประมาณ2อันแล้วก็ประมาณมาแล้วทั้งคู่นะทีนี้เราต้องการที่จะหาวิธีการว่าเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเราจะรวมผลของการประมาณการ combine นะครับรวมผลของการประมาณที่ได้จาก unbiased estimator 2 อันนี้เข้ามาโดยการรวมตรงจุดนั้นเนี่ยโดยเซนส์ของเราก็คือเหมือนกับเรามีข้อมูลมากขึ้นที่มาช่วยใช้ในการประมาณ unknown parameter ถ้าเรายิ่งมีข้อมูลมากขึ้นก็น่าที่จะให้ผลลัพธ์ของการประมาณที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะพิจารณาวิธีการรวมunbiased estimator 2 ตัวผมขออนุญาตที่จะ assume เพิ่มเติมว่า estimator 2 ตัวนั้นมัน independent กันนะครับนั่นก็คือถ้ามองว่าเป็น poll เพื่อสำรวจความคิดเห็นนะครับก็เป็น poll ที่เป็นอิสระจากกันนะครับก็เป็น assumption ที่สมเหตุสมผลเพราะว่าถ้าหาก estimator มันไม่เป็นอิสระจากกันแล้วนะครับก็ไม่รู้จะเอามารวมทำไมอะนะครับเราอยากคงอยากจะได้ผลของการ estimate ที่มาจากหลายๆแหล่งแล้วก็แต่ละแหล่งเช่นก็คือพูดถึง poll นะครับก็คือเป็น poll ที่มันไม่ขึ้นแก่กันเราจะได้ดูเพื่อที่จะหยั่งเสียงออกมาว่านะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่นะครับในการรวมตรงจุดนี้เราจะพิจารณาการรวมแค่รูปแบบเฉพาะอย่างง่ายซึ่งเป็นการรวมเชิงเส้นเชิงเส้นหมายความว่าอาจารย์จะเอาค่า D1 นะครับ D2 นะมาคูณด้วยค่าคงที่ค่าคงที่คือเป็นค่า weight นะครับซึ่งค่า weight ที่เราใช้ตรงจุดนี้คูณเข้ามากับ D1 อาจารย์เรียกว่า lambda แล้วก็ weight ที่คูณเข้ามากับ D2 นะครับก็ต้องเป็น weight ที่รวมกันกับเวทที่คูณกับ D1 แล้วได้เท่ากับ 100% พอดีนะครับดังนั้น
ก็เป็น1ลบแลมดานะครับโดยที่ค่าของแลมดามีค่ามากกว่า0นะโอเคนะครับได้ผลลัพธ์ที่รวมออกมาเนี่ยอาจารย์ขอเรียกว่าเป็น D นะครับเราทราบมาแล้วจากครั้งก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าเรามี linear combination ของ D1 D2 นะครับแล้วก็ D1 D2 เป็น unbiased estimator ด้วยกันทั้งคู่นะครับถ้าเราหา expectation ของ D เราก็จะได้อีกด้วยว่า expectation ของ D เนี่ยครับก็มีค่าออกมาเขียนออกมาได้เป็นค่า expectation D1 ซึ่งมีค่าเท่ากับเซตตานะครับ expectation D2 ก็มีค่าเป็นเซตตาเช่นกันนะครับดังนั้นแลมดาคูณเซตตากับลบแลมดาคูณเซตตาตัดกันนะครับดังนั้นก็ได้ออกมาว่า D นะครับที่เกิดจาก linear combination ของ unbiased estimator 2ตัว D1 D2จะยังคงเป็น unbiased estimator อยู่ด้วยถ้าหากว่าเป็น unbiased estimator หมายความว่าถ้าสนใจค่า mean square error ของตัวประมาณ D อันใหม่ที่เราได้ตรงจุดนี้เนี่ยครับ new นะครับ mean square error สำหรับการประมาณค่าเซตตาด้วยตัวประมาณอันใหม่ D ถ้าเป็น unbiased mean square error ขึ้นกับค่าของ variance ของตัวประมาณเท่านั้นขึ้นกับแค่ค่า precision นะครับเพราะว่าค่า bias มีค่าเท่ากับ0นะครับดังนั้น variance ของ D นะครับเราเขียนต่อออกมาได้เป็น variance D1 variance D2 ที่คูณด้วยค่า coefficient กำลัง2นะครับ lambda กำลัง2แล้วก็1ลบ lambda กำลัง2แล้วจับบวกกันนะทั้งนี้ก็เพราะว่าเรา assume ว่า D1 กับ D2 มันเป็น independent estimators นะครับ variance ของ independent random variable บวกกันเท่ากับผลบวกของ variance ของแต่ละตัวนะสิ่งที่เราสนใจครับก็คือเราจะเห็นว่าค่าของ mean square error ของตัวประมาณใหม่ก็คือตัวประมาณ D นะครับมันขึ้นกับค่าของ lambda ขึ้นกับ lambda ในลักษณะที่เป็นกำลัง2ของ lambda นะครับถ้าหากว่าเราจินตนาการนะครับว่าก็คือเราลอง vary ค่าของ lambda ออกไปแล้วก็ลอง plot ค่าของ mean square error ของตัวประมาณ D สิ่งที่เราจะได้ก็คือกราฟที่เป็นแบบพาราโบลามีจุดอยู่1จุดครับที่เป็นจุดที่เป็นค่าแลมดาที่ดีที่สุดที่จะทำให้ได้ค่า mean square error ออกมาต่ำที่สุดที่เราอยากจะหานะครับขอเรียกจุดนี้เนี่ยว่าเป็นแลมดาแล้วกันแล้วเราก็อยากจะหาว่า lambda hat มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นค่า weight ที่ดีที่สุดที่เราควรจะเลือกใช้ในการ combine unbiased estimator 2ตัวนะครับจะหาจุดต่ำสุดของฟังก์ชันนะครับก็ทำได้โดยการ dip แล้วก็จับเท่ากับ0นะครับdipเทียบกับ lambda ของค่า mean square error จากสมการนะครับดังนั้นก็ได้ออกมาเป็น dip lambda กำลัง2ก็เป็น2 lambda แล้วก็ dip 1 ลบ lambda กำลัง2กลายเป็นลบ2แล้วก็คูณด้วย1 ลบ lambda เห็นนะครับก็คือเป็นเทอมเครื่องหมายถูก1อันและ2อันตามลำดับ variance d1กับ variance d2 อาจารย์แทนลงไปนะนั่นก็คือเป็นซิกมา1กำลัง2แล้วก็ซิกมา2กำลัง2โอเคนะครับจับเท่ากับ0จับเท่ากับ0ก็สามารถที่จะ solve ต่อออกมาตรงไปตรงมานะครับได้ว่าลองจับโทษครับลองจับเท่ากับ0นะถ้าว่าจับเท่ากับ0ตัวที่เป็นเลข2เนี่ยอาจารย์ตัดทิ้งไปแล้วกันนะ
แล้วดังนั้นอาจารย์ก็เขียนออกมาเป็นณจุดนี้เนี่ยเราเรียกแลมดาเท่ากับแลมดาแฮทนะครับคูณซิกมา1กำลัง2ลบด้วย1ลบแลมดาแฮทคูณกับซิกมา2กำลัง2ซึ่งก็คือแลมดาแฮทคูณกับซิกมา1กำลัง2ลบด้วยซิกมา2กำลัง2แล้วก็บวกแลมดาแฮทคูณกับซิกมา2กำลัง2โอเคนะครับย้ายข้างของสมการนะครับดังนั้นก็ทำให้เราสามารถที่จะ solve หาออกมาได้แล้วครับว่าค่า lambda hat นะครับมันคูณอยู่กับซิกมา1กำลัง2ซิกมา2กำลัง2ค่า lambda hat นะครับคูณอยู่กับซิกมา1กำลัง2บวกซิกมา2กำลัง2นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งของสมการเมื่อเราย้ายลบซิกมา2กำลัง2ไปก็กลายเป็นบวกซิกมา2กำลัง2โอเคนะครับถ้าหากว่าอาจารย์จับซิกมาขอโทษครับถ้าอาจารย์จับซิกมา1กำลัง2ซิกมา2กำลัง2นะครับหารตลอดนะทั้งเศษและส่วนสิ่งที่เราเขียนต่อได้อีกด้วยนะครับก็คือถัดมานะครับตัวเศษเมื่อหารด้วยซิกมา1กำลัง2ซิกมา2กำลัง2ก็จะกลายเป็น1ส่วนซิกมา1กำลัง2แล้วก็ตัวส่วนนะครับก็คือได้เป็น1ส่วนซิกมา1 2บวก1ส่วนซิกมา2กำลัง2สรุปนะครับก็คือดังนั้นสิ่งที่เราได้หาออกมาณจุดนี้นะครับก็คือค่าตัวประมาณใหม่ที่เราได้เมื่อเราเซตค่าแลมดาเป็นแลมดาแฮทคือจุดที่ดีที่สุดนะครับถ้าตัวประมาณใหม่ที่ได้อาจารย์เรียกเป็นดีที่ดีที่สุดเรียกเป็นดีสตาร์แล้วกันโอเคนะครับก็มีค่าออกมาเป็นแลมดาแฮทนะครับแล้วก็คูณด้วย d 1บวกด้วย1ลบแลมดาแฮทคูณกับ d 2นะครับเมื่อเราแทนค่าของ lambda hat ลงไปโดยใช้สมการนี้นะครับที่อยู่ในวงสิ่งที่เราเขียนต่อออกมาดังนั้นนะครับได้ก็คือเดี๋ยวนะขอโทษทีโอเคขอเขียนต่อมาที่นี่นะครับก็คือ d star นะครับมีค่าออกมาเป็น d 1หารด้วยซิกมา1กำลัง2แล้วก็บวกด้วย d 2หารซิกมา2กำลัง2แล้วก็ทั้งคู่หารด้วย1ส่วนซิกมา1กำลัง2บวก1ส่วนซิกมา2กำลัง2เห็นนะครับนี่ก็คือเป็นสูตรที่เราสุดท้ายนะครับหาออกมาได้นะว่าณจุดที่ให้ mean square error ต่ำสุดสำหรับตัวประมาณนะครับ d เราเรียก d star นะครับหาได้จากการที่เราเอาค่า d 1ที่ได้นะครับกับ d 2ที่ได้มา weight อย่างไรนะครับ weight ที่ใช้อ่ะให้แปรผกผันนะครับกับ error ของestimator แต่ละตัวเห็นนะครับซิกมา1กำลัง2เป็นค่า precision ถูกไหมครับเป็นค่า variance ของ d 1แล้วก็ซิกมา2กำลัง2ก็เป็นค่า variance ของ d 2นะครับเพราะฉะนั้นก็สมเหตุสมผลดีนะครับถ้าหากว่าตัวประมาณตัวไหนมี precision ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่variance เยอะนะครับเพราะฉะนั้นค่า weight ที่ใช้เราก็ใช้น้อยๆหน่อยนะครับให้น้ำหนักความสำคัญกับตัวประมาณผลลัพธ์จากตัวประมาณจุดนั้นน้อยลงไปตามลำดับนะครับถ้าว่า error หรือ precision นะครับค่า variance ของตัวประมาณตัวไหนที่มีค่าน้อยนะครับ precision ดีนะครับเราก็ให้ weight เพิ่มขึ้นไปโอเคนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันที่หนึ่งนะครับที่เราได้แล้วก็สมเหตุสมผลดีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะลองมาเขียนกันต่อก็คือณจุดที่ดีที่สุดตรงนี้ครับ mean square error มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ mean square error ณจุดที่ดีที่สุดมีค่าออกมาเป็น variance ถูกไหมครับ d star นะครับแล้วก็ variance ของ d star โดยที่ d star มีค่าเขียนออกมาเป็นสมการตรงจุดนี้นะครับของตัวส่วนอันนี้เนี่ยอาจารย์เขียนแยกออกมาแล้วกันนะครับเป็น1ส่วนซิกมา1กำลัง2บวก1ส่วนซิกมา2กำลัง2นะก็ต้องยกกำลัง2เข้าไปถูกไหมครับเพราะเป็นค่าคงที่ที่ดึงออกมาข้างนอก variance นะครับแล้วก็จะเหลือเทอมนะที่อยู่ข้างในนะครับ variance ของ sum เท่ากับ sum ของ variance นะครับดังนั้นเขียนออกมาได้เป็น variance นะครับของ d1 หาร sigma 1กำลัง2แล้วก็อีกเทอมหนึ่งซึ่งนะครับถ้าเราพิจารณาพยายาม simplify นะครับ variance ของ d1 หาร sigma 1กำลัง2เทอมนี้ก็คือ variance ของ d1 แล้วก็ sigma 1กำลัง2ดึงออกมาข้างนอก variance กลายเป็น sigma 1ยกกำลัง4เห็นไหมครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็น variance ของ d2 หารด้วย sigma 2ยกกำลัง4แต่ว่าค่าของ variance ของ d1 ก็คือ sigma 1กำลัง2เพราะฉะนั้นอาจารย์เอาตรงเนี้ยนะครับตัดออกนะครับด้วยตัวนี้เห็นไหมครับตรงนี้ตัดออกด้วยตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ออกมาว่าเทอมที่อยู่ข้างในนะครับเป็น1ส่วนซิกมา1กำลัง2บวก1ส่วนซิกมา2กำลัง2นะแต่1ส่วนซิกมา1กำลัง2บวก1ส่วนซิกมา2กำลัง2มีค่าเท่ากับเทอมนี้เลยครับเช่นอาจารย์ตัดยกกำลัง2ตัวนี้ทิ้งโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับก็คือจะได้ว่าค่าของ mean square error ซึ่งก็คือค่าของ variance ของ d star นะครับเขียนได้อยู่ในรูปของส่วนกลับของส่วนกลับของซิกมา1กำลัง2บวก1ส่วนซิกมา2กำลัง2นะครับก็หรือเขียนอย่างนี้ละกันนะครับ1ส่วน variance ของ d star นะครับมีค่าหาออกมาได้เป็น1ส่วน sigma 1กำลัง2คือ variance ของ d 1บวกด้วย1ส่วน variance ของ d 2นะครับก็ได้ออกมาเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะจริงๆเราดูสูตรนี้ที่เป็นสีเขียวแล้วอยู่ในกล่องเนี่ยเราจะมีความคุ้นเคยถูกไหมสิ่งที่พวกเราเคยเห็นก็คือเราเคยเห็นว่าถ้าหากว่าเรามีความต้านทานอยู่2ตัวจำได้ใช่ไหมครับ circuit theory ต่อขนานกันนะครับแล้วเราบอกว่าสมบูรณ์กันกับนะครับความต้านทานตัว1นะครับ1ส่วน r รวมเท่ากับเศษ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2อาจารย์ถามว่าอารวมที่ได้จากการต่อตัวต้านทานขนานกันเนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือว่ามากกว่า R1 กับ R2 น้อยกว่านะครับทีนี้ก็คือ R ตัวนี้เนี่ยน้อยกว่า R1 นะครับแล้วก็ R ตัวนี้น้อยกว่า R2 นะครับใน circuit theory ลองคิดเทียบกันนะครับกับในส่วนนี้นะครับเรามองออกมาดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าในส่วนของการ combine unbiased estimator 2ตัวเข้ามานะครับค่า variance ของ d1 เราจินตนาการว่าเป็น r1 variance d2 นะครับเราคิดเทียบออกมาเป็น r2 นะเรามีตั้งต้นก็คือตัวประมาณ2ตัวตัวหนึ่งมี precision เท่ากับ variance d1 อีกตัวหนึ่ง precision variance d2 พอ combine ปั๊บ precision จะดีขึ้นเสมอในการ combine แบบที่ดีที่สุดนะครับเพราะ variance ของ d star จะมีค่าน้อยลงเสมอเมื่อเทียบกับ variance ของ d 1แล้วก็ variance ของ d 2นะครับก็ที่พิจารณาตรงนี้คือเป็นกรณีที่มีตัวประมาณ2ตัวนะครับโดยสรุปสิ่งที่เราสรุปได้นะครับก็คือหากว่าเราต้องการที่จะ combine โดยจับผลลัพธ์ของการประมาณจากตัวประมาณแต่ละตัวบวกกันเข้ามาค่าเวทที่เหมาะสมเนี่ยนะครับที่ใช้
ควรจะเป็นเวทที่แปรผกผันกันนะครับกับ error ของตัวประมาณแต่ละตัวนะครับหรือ precision หรือ mean square error หรือ variance ของตัวประมาณแต่ละตัวนะครับ2ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับ mean square error ที่ได้สอดคล้องตามสูตรซึ่งเหมือนกับการหาค่าความต้นทานรวมในการเอา r ย่อยๆมาต่อขนานกันนะครับเช่นถ้าพิจารณาแทนที่จะเป็นกรณีของ r 2ตัวต่อขนานกันถ้าเป็น r 3ตัวต่อขนานกันสูตรยังเป็นสูตรเดิมไหมครับสูตรเดิมทำนองเดียวกันครับถ้าอาจารย์บอกว่ามี unbiased estimator มากกว่า2ตัวแล้วจับมา combine นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดการได้เลยถูกไหมครับว่าสูตรของตัวประมาณที่เหมาะสมที่สุดก็จะยังคงเป็นสูตรที่สามารถที่จะทำเป็นรูปทั่วไปจากสูตรที่เราได้หามาแล้วดังตัวอย่างต่อไปนี้จะไม่ derive นะครับก็คือจะให้สูตรเลยสมมุติว่ามีห้องปฏิบัติการที่นะครับทดสอบอย่างเป็นอิสระต่อกันถึงค่าความเป็นกรดนะครับน้ำที่สุ่มมาได้จากทะเลสาบแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีเทคนิคที่ใช้ในการประมาณอยู่ทั้งหมด n เทคนิคเทคนิคที่1ให้ค่าผลลัพธ์การประมาณเป็น d 1จนถึงเทคนิคที่ n ผลลัพธ์การประมาณเป็น d n นะครับเราต้องการจะเอาผลลัพธ์จากการประมาณด้วยเทคนิค n เทคนิคมารวมกันด้วยค่าเวทที่เหมาะสม lambda 1ถึง lambda n นะครับได้ออกมาเป็นตัวประมาณตัวใหม่แล้วเรียกว่า d hat นะโดยที่ค่าเวทตรงจุดนั้นนะครับรวมกันทุกตัวเป็น 100% สิ่งที่เราสามารถตรงนั้นเขียนได้ก็คือค่าของตัวประมาณ d hat จะเป็นตัวประมาณที่ดีที่สุดนะครับก็เมื่อค่าของแลมด้าที่ใช้ weight เข้าไปที่ di มันต้องแปรผกผันนะครับกับค่า variance ของ di ไหมครับและดังนั้นนะครับเราทราบอีกด้วยว่าผลบวกของ weight ต้องรวมกันมีค่าออกมาเท่ากับ1เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสรุปต่อออกมาได้ด้วยก็คือค่าของ lambda i ที่ใช้ก็ต้องมีค่าออกมาเป็น1ส่วน variance ของ di แล้วก็หารด้วยมีค่าคงที่อีก1ค่านะครับที่จะเอามาแล้วทำให้ sum ของ lambda i มีค่าออกมาเท่ากับ1ซึ่งค่านั้นก็คือค่า sum j นั่นเป็น1ถึง n ของเซต1ส่วน variance ของ dj นั่นเองเห็นนะครับณจุดที่ดีที่สุดในส่วนนี้นะครับถ้าหากว่าเราหาค่าของ mean square error ของ d hat นะครับซึ่งมีค่ากับ variance ของ d hat สิ่งที่เราจะหาได้อีกด้วยนะครับก็คือตามสูตรที่เหมือนกับการคำนวณค่าของความต้านทานรวมที่เกิดจากตัวต้านทานย่อยขนานกัน n ตัวนะครับก็เลยเขียนออกมาเป็นสูตรสุดท้ายในส่วนนี้ออกมาได้ก็จบนะครับในเรื่องของวิธีการรวมนะครับผลลัพธ์จากเทคนิคการประมาณด้วย point estimator ที่ unbiased และ independent กันหลายตัวโดยเป็นการรวมแบบดีที่สุดก็คือให้ mean square error ของการรวมออกมานะครับตัวประมาณตัวใหม่นะ mean square error ต่ำสุดเห็นนะครับหัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับ Bayesian estimator นะครับไม่สอนนะครับก็จะขอข้ามไปนะครับมีใครสงสัยในหัวข้อของบทที่5บ้างก็ถ้าไม่มีเดี๋ยวต่อบทต่อไปนะครับ